สวัสดีค่ะครูชื่อจงกลกรเลือดทหารนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในสาระพระพุทธศาสนาม .6 นั่นเองค่ะสำหรับวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการเจริญปัญญาตามแบบโยนิโสมนสิการนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนนะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ10แบบด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าโยนิโสมนสิการกันก่อนนะคะการคิดแบบโยนิโสมนสิการนะคะก็คือการคิดที่เป็นความจริงความถูกต้องนะคะโดยที่อาศัยข้อมูลที่เป็นระบบนั่นเองค่ะเป็นการคิดแบบเชื่อมโยงตีความแล้วก็มีลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองค่ะตามทัศนะของพระพุทธศาสนานะคะวิธีการคิดเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการใช้ปัญญานั่นเองค่ะและการใช้ปัญญาเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะหากรู้จักวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะวิธีการคิดแบบรอบคอบนะคะก็จะทำให้สามารถเข้าใจปัญหาต่างๆได้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตามสภาพจริงนั่นเองค่ะวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการนะคะก็ได้มีการเรียบเรียงมาทั้งหมดด้วยกัน10แบบนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังทีละรูปแบบนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบแรกกันเลยดีกว่าค่ะแบบแรกนะคะวิธีการคิดแบบแยกส่วนประกอบค่ะความจริงที่ปรากฏนะคะได้แก่การประสาทสัมผัสของพวกเราเนี่ยก็มักจะอยู่ในลักษณะภาพรวมใช่ไหมคะเวลาคุณครูมองนักเรียนคุณครูก็จะเห็นว่าเป็นเด็กหญิง A เป็นเด็กหญิง B นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรับรู้ในลักษณะของภาพรวมนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหากเรานะคะต้องการที่จะทำความเข้าใจสิ่งต่างๆนะคะเราก็มักจะต้องแยกแยะในการมองภาพนั้นนั่นเองค่ะตัวอย่างจากภาพนะคะนักเรียนก็จะเห็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแยกส่วนประกอบในการมองเราก็จะพบว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอวัยวะประกอบไปด้วยระบบการทำงานต่างๆนั่นเองค่ะวิธีการคิดแบบนี้นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นสมมุติว่านักเรียนเนี่ยไม่สบายนะคะป่วยแต่ว่านักเรียนก็ไม่รู้ว่านักเรียนเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรใช่ไหมคะนักเรียนก็จะไม่สามารถหาวิธีการรักษาทำให้ตัวเองเนี่ยหายจากความทุกข์ได้นะคะแต่วิธีการคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบค่ะสมมุติว่าเราปวดท้องใช่ไหมคะเราไปหาหมอหมอก็จะต้องถามว่าเราปวดท้องตรงไหนปวดยังไงปวดหน่วงหรือว่าปวดเจ็บนะคะซึ่งก็จะสามารถทำให้แพทย์เนี่ยรู้วิธีการแยกองค์ประกอบและก็สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างตามข้อเท็จจริงของข้อมูลนั่นเองค่ะวิธีการคิดแบบที่2นะคะเป็นวิธีการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนั่นเองค่ะสมมติว่ามีเรื่องนึงเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราก็มักจะมองเห็นเหตุการณ์นั้นมองเห็นผลของเหตุการณ์นั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะมองลึกเข้าไปในปัญหานะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องสืบค้นว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจาก1สาเหตุอะไรนะคะแล้ว2ค่ะมีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะโดยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจนรู้เหตุนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมที่จะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดใช่มั้ยคะซึ่งปัจจัยนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียวก็ได้นะคะดังนั้นการมองเนี่ยจะต้องมองหลายๆปัจจัยนั่นเองค่ะเพื่อให้สามารถเข้าใจเหตุการณ์ได้ค่ะตัวอย่างเช่นในภาพนะคะต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณครูถามว่าต้นไม้ต้นนี้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างไรนักเรียนก็จะต้องมองไปถึงปัจจัยที่ทำให้ต้นไม้นี้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างในภาพนั่นเองนะคะอาจจะเป็นตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะต้องได้รับแสงแดดได้รับปุ๋ยหรือว่าได้รับน้ำนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าลองพิจารณาดูแล้วเนี่ยหากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไปนะคะนักเรียนก็อาจจะไม่ได้เห็นต้นไม้ที่จะเดินเติบโตสวยงามอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมคะถ้าต้นไม้ไม่มีแดดหรือต้นไม้ไม่มีน้ำนะคะต้นไม้ก็อาจจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้แคร์แกนแล้วก็ตายไปในที่สุดนั่นเองค่ะต่อมานะคะวิธีการคิดแบบที่3เรียกว่าวิธีการคิดแบบอริยสัจค่ะซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นเองนะคะโดยที่ความทุกข์หรือปัญหาที่มันมีมากมายเนี่ยนักเรียนสามารถทำความเข้าใจความทุกข์นั้นแล้วก็หาวิธีการแก้ได้นั่นเองค่ะโดยที่จะต้องพยายามทำความเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ยอมรับว่าความทุกข์เนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะคะแล้วก็ต่อมาเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีความทุกข์อยู่นะคะเราก็ควรที่จะหาสาเหตุต่อไปนั่นเองค่ะหรือเราเรียกว่าสมุทัยนั่นเองนะคะแล้วจากนั้นเมื่อเราหาสาเหตุแล้วนะคะเราก็มาดูว่าความทุกข์อันนี้เนี่ยมีทางที่จะแก้ไขได้ไหมหรือว่าเราเรียกว่านิโรธนั่นเองค่ะต่อมานะคะวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะเรียกว่ามรรคนั่นเองค่ะทีนี้บุคคลที่มีวิธีการคิดแบบอริยสัจ4อยู่เสมอนะคะก็มักจะมองอะไรรอบตัวได้อย่างกระจ่างนั่นเองค่ะเวลาเกิดปัญหาขึ้นนะคะก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นเองค่ะ
ถ้าเกิดว่านักเรียนนะคะลองนำวิธีคิดแบบอริยสัจนะคะไปลองคิดกับปัญหาที่นักเรียนประสบพบเจอในชีวิตประจำวันก็อาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ตัวอย่างนะคะเป็นความทุกข์ที่เป็นปัญหาสอบตกนั่นเองนักเรียนหลายๆคนอาจจะเคยเผชิญกับเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสอบตกปุ๊บเราก็กลับไปดูที่เหตุหรือว่าสมุดไทยนั่นเองนะคะถ้าสมุดไทยเราสำรวจแล้วว่าเหตุของปัญหาที่ทำให้เราสอบตกก็คือเราไม่อ่านหนังสือและเราไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเราก็มองกลับไปว่าเฮ้ยสิ่งที่จะดับทุกข์ได้นะคะภาวะเมื่อดับทุกข์แล้วหรือว่านิโรธเนี่ยก็คือการสอบผ่านนะคะแต่ว่าระหว่างทางล่ะเราจะสอบผ่านได้อย่างไรเราก็ต้องกลับไปว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะสอบผ่านนั่นเองค่ะหรือว่าที่เรียกว่ามาร์กนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วนะคะการที่สอบตกใช่ไหมแล้วอยากสอบผ่านวิธีการแก้ไขปัญหาถ้าเกิดว่าปัญหาอยู่ที่เราไม่อ่านหนังสือเราก็ลองไปอ่านหนังสือทบทวนดูถ้าเกิดปัญหาอยู่ที่เราไม่ตั้งใจเรียนก็ลองไปตั้งใจเรียนดูนักเรียนก็จะพบกับทางออกของปัญหานั่นเองค่ะต่อมานะคะวิธีการคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์นั่นเองค่ะวิธีการคิดแบบที่4อันนี้นะคะจะเป็นการคิดแบบเชื่อมโยงหลักการกับความมุ่งหมายเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะเป็นการกระทำบางอย่างคือเวลาเราทำบางอย่างใช่ไหมแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จนะคะนักเรียนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราไม่ได้วางเป้าหมายไว้ที่ชัดเจนนั่นเองค่ะเคยมีคนถามคุณครูนะคะว่าการที่เราวางแผนกับเป้าหมายเนี่ยอะไรสำคัญกว่าเคยมีคนบอกครูเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยเราควรที่จะวางเป้าหมายก่อนนะคะสมมุติว่านักเรียนบอกว่านักเรียนอยากจะเดินไปสวนสัตว์เส้นทางสำคัญไหมเส้นทางก็สำคัญใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่รู้ด้วยซ้ำว่านักเรียนจะเดินไปสวนสัตว์เนี่ยนักเรียนก็จะไม่มีวันเดินไปถึงนะคะเพราะว่านักเรียนก็จะเดินไปเดินมาเห็นนกก็เดินไปดูนกเห็นต้นไม้ก็เดินไปดูต้นไม้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์ก็คือการให้ความสำคัญกับเป้าหมายของสิ่งที่เราทำนั่นเองนะคะโดยที่จะมีวิธีการคิดเนี่ยเชื่อมโยงกับเป้าหมายความต้องการนะคะหลักการแล้วก็วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะทำอย่างไรจึงจะบรรลุผลนั่นเองนะคะซึ่งคำตอบทั้ง4อย่างนี้นะคะจะต้องชัดเจนเพียงพอนะคะนักเรียนจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่นักเรียนตั้งไว้ได้นั่นเองค่ะพระพุทธเจ้านะคะเคยตรัสไว้ว่ามีบุคคลที่อยากได้น้ำมันงานะคะแต่ว่าไปเอาทรายเนี่ยมาบดละเอียดเพื่อที่จะหาน้ำมันงาเขาก็ย่อมที่จะไม่ได้น้ำมันงาถูกไหมคะแล้วก็มีบุคคลนะคะที่อยากได้แก่นไม้เดินเข้าไปในป่านะคะแต่ว่าแทนที่จะไปตัดแก่นไม้เนี่ยกลับไปแกะไปดึงเอากระพี้เอาเปลือกของไม้มาคนนั้นก็จะไม่ได้แก่นไม้นั่นเองนะคะอันนี้ก็สรุปง่ายๆว่าถ้านักเรียนนะคะต้องการที่จะทำอะไรนักเรียนก็ตั้งเป้าหมายไว้ให้มั่นคงนะคะแล้วก็ศึกษาวิธีกระบวนการที่จะไปถึงเป้าหมายอันนั้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นวิธีการคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมค่ะคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของสิ่งของต่างๆนะคะเวลาเรามองไปรอบๆตัวเราใช่ไหมคะเราก็มักจะเห็นกระแสบริโภคนิยมกระแสวัตถุนิยมเป็นต้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมักจะไม่เป็นไปตามจริงตามที่เราคิดนั่นเองนะคะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเฮ้ยเสื้อผ้าเนี่ยสวยงามมากเลยหรือว่าเทคโนโลยีเครื่องใช้ต่างๆที่ออกมาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะนักเรียนนะคะอาจจะลองคิดง่ายๆก็ได้ตอนที่เรากำลังจะตัดสินใจว่าเราจะรับประทานอาหารเนี่ยบางคนนะคะก็อาจจะดูว่าเฮ้ยอาหารร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ได้รับรองความอร่อยจากนักชิมหรือเปล่าเชฟมีชื่อเสียงหรือเปล่ามีมิชลินรับรองหรือเปล่านะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคุณค่าแท้ของอาหารนักเรียนคิดว่าคุณค่าแท้จริงๆคืออะไรเอ่ยคุณค่าแท้ของอาหารก็คือการที่อาหารนั้นเนี่ยมีประโยชน์มีคุณค่าทางสารอาหารเป็นประโยชน์กับร่างกายเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวิธีการคิดแบบแยกคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะวิธีที่6การคิดแบบคุณโทษและทางออกนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมีทั้งคุณทั้งโทษแล้วก็ไม่มีสิ่งไหนที่มีประโยชน์หรือมีโทษอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยสามารถนำวิธีการคิดแบบคุณและโทษมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะนักเรียนก็จะสามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์อยู่ตรงไหนโทษอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถนำไปสู่ทางเลือกที่ดีกว่านั่นเองค่ะทำไมเราถึงต้องคิดแบบคุณและโทษนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีกว่าได้นั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ
อันนี้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่เนาะโทรศัพท์เคลื่อนที่แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันจริงๆเรามีโทรศัพท์ไว้เพื่อติดต่อสื่อสารถูกไหมคะแต่ว่าในกระบวนการปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์ก็ทำหน้าที่หลายๆอย่างมีฟังก์ชันที่มันเพิ่มเสริมขึ้นมาต่างๆมากมายนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเนี่ยจะพิจารณาเลือกใช้สมมุติว่าเป็นโทรศัพท์เนาะก็จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งานของนักเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็จะได้ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุหรือทาสการตลาดนะคะแล้วก็เสียเงินในราคาแพงๆนั่นเองค่ะต่อมาค่ะวิธีการคิดแบบที่7นะคะเป็นการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมค่ะคือบางอย่างเนี่ยก็มีทั้งด้านดีและไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดถึงด้านดีไม่หันเอาเรื่องที่ไม่ดีออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในการที่กระตุ้นให้เราเนี่ยทำสิ่งดีๆนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงความตายคนส่วนมากก็มักจะไม่สบายใจแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความตายนั่นเองเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นอัปมงคลอาจจะเป็นลางไม่ดีนะคะคนก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพูดถึงความตายแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนลองคิดจริงๆอีกทีนะคะนักเรียนก็จะพบว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดถึงความตายอยู่เสมอสิ่งที่มันจะตามมานะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเอ้ยวันนึงเนี่ยเราต้องตายแล้วนะแล้วเราสามารถรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ได้ไหมคะเราก็ไม่สามารถรู้ใช่ไหมคะว่าพรุ่งนี้จะตายปีหน้าจะตายอีก5ปี10ปีจะตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากการคิดถึงเรื่องความตายก็คือเราควรที่จะทำความดีในทุกๆวันนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนนั่นเองเราจึงใช้ความตายเนี่ยเป็นแรงในการปลุกเราให้เราทำความดีนั่นเองนะคะทีนี้ชีวิตของผู้คนส่วนมากนะคะก็จะพยายามแยกแยะสิ่งที่ดีกับไม่ดีนั่นเองทีนี้นักเรียนก็สามารถนำแนวคิดอันนี้เนี่ยไปแยกแยะสิ่งที่ดีกับไม่ดีเพื่อนำมาใช้เป็นแรงในการทำความดีของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะวิธีการคิดแบบที่8ค่ะการคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดานั่นเองนะคะความรู้เท่าทันธรรมดาคุณครูเคยพูดไปบ้างแล้วนะคะในตอนที่เราพูดถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วเราก็พูดถึงหลักธรรมนั่นเองค่ะการคิดแบบรู้เท่าทันก็คือการคิดแบบสามัญลักษณ์นั่นเองหรือว่าตามหลักไตรลักษณ์นั่นเองนะคะไตรลักษณ์ก็คือสิ่งที่มีลักษณะที่เหมือนกันของสรรพสิ่งทั้งหลายค่ะซึ่งมีอยู่3ประการนั่นเองก็คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาค่ะคำว่าอนิจจังก็คือหมายถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะคะความแปรเปลี่ยนที่ไม่สามารถต้านทานได้ส่วนทุกขังก็คือความทุกข์นะคะความทุกข์นี้ก็เกิดจากการที่เราเนี่ยไม่สามารถรักษาสภาพเดิมไว้ได้หรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะส่วนข้อที่3ค่ะคืออนัตตาอนัตตาคือสภาวะที่ไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองค่ะทั้ง3องค์ประกอบนี้นะคะคือสิ่งที่เป็นลักษณะปกติของสรรพสิ่งนั่นเองซึ่งถ้าเราเนี่ยสามารถทำความเข้าใจได้นะคะเราก็จะสามารถละความกังวลความผูกพันความรักจากสิ่งของต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของนะคะนักเรียนก็จะสามารถเข้าใจความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งหลายได้นั่นเองค่ะสมมติวิธีการคิดนะคะถ้าเป็นการคิดแบบไตรลักษณ์นะคะนักเรียนอาจจะต้องทำให้ประสบการณ์ของเราเนี่ยรู้เท่าทันนะคะปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวลานักเรียนแมวตายอ่ะสุนัขที่บ้านตายนะคะนักเรียนก็จะสามารถเข้าใจว่าเฮ้ยเหตุปัจจัยเนี่ยสัตว์มันมีอายุอยู่กับเราได้10ปีนะไม่เกิน15ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจความเป็นไปแล้วก็ความเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะยื้อได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราจึงควรมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของมันนะคะจึงไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นเพราะการยึดมั่นถือมั่นจะทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองค่ะต่อมานะคะวิธีการคิดแบบที่9ค่ะวิธีการคิดแบบที่9ก็คือการคิดแบบอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องมองไปในอนาคตนะคะเราต้องตั้งเป้าหมายอย่างเมื่อกี้ก็มีวิธีการคิดแบบตั้งเป้าหมายถูกไหมคะแต่ว่าอันวิธีการคิดแบบนี้ก็เป็นวิธีการคิดที่ให้นักเรียนเนี่ยมีสติจดจ่ออยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคะโดยใช้ความรู้ใช้สติปัญญานะคะมองกระบวนการในปัจจุบันเพื่ออะไรเพื่อให้อนาคตนะคะเป็นสิ่งที่ดีกว่านั่นเองคือถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าปัจจุบันเราทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะไม่สามารถวางแผนในการทำสิ่งที่มันดีกว่าในอนาคตได้นั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการมองเหตุการณ์ต่างๆที่มันต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะคะโดยการที่ใช้สติแล้วก็พิจารณาสภาวะที่มันเกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทันนะคะ
ด้วยการศึกษาอดีตนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในอนาคตตัวอย่างง่ายๆเลยก็อย่างเช่นการที่นักเรียนเนี่ยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเราศึกษาเรื่องราวในอดีตไปทำไมในเมื่อเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่ว่าก็ยังส่งผลนะคะเรื่องราวทุกอย่างมันส่งผลให้เกิดปัจจุบันขึ้นและเรื่องราวในปัจจุบันก็ยังส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดแบบปัจจุบันก็สามารถทำให้เราเนี่ยง่ายๆสั้นๆเลยนะคะก็คือการรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันแล้วรู้เท่าทันอนาคตค่ะเมื่อสามารถกำหนดรู้ปัญหานะคะเราก็จะสามารถขจัดอุปสรรคต่างๆออกไปได้นะคะสร้างปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความดีส่งเสริมประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จไปได้อย่างมีสตินั่นเองค่ะมากันที่วิธีคิดแบบสุดท้ายนะคะการคิดแบบวิพัชวาทค่ะเป็นการคิดด้วยการแยกประเด็นนะคะหรือการแยกเรื่องออกเป็นด้านต่างๆตามที่มีอยู่จริงโดยที่ไม่เหมารวมนั่นเองค่ะนักเรียนมักจะคุ้นเคยกับคำว่าเหมารวมใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันมองเห็นได้ง่ายนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการที่นักเรียนอาชีวะยกพวกตีกันอาจจะเป็นสิ่งที่สังคมเราเนี่ยได้รับการสื่อสารบ่อยๆมองเห็นภาพเด็กอาชีวะตีกันบ่อยๆทำให้ผู้คนเนี่ยมักจะเหมารวมว่าเด็กอาชีวะเป็นยังไงคะเป็นนักเลงเนาะเพราะว่าตีกันบ่อยแต่จริงๆตีกันบ่อยไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วทุกคนที่เป็นเด็กอาชีวะตีกันไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องแยกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นนี้ก็คือนักเรียนอาชีวะทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เป็นอันธพาลหรือว่ายกพวกตีกันเนาะมีเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นแต่ว่าส่วนน้อยนั้นเป็นยังไงถูกเอามานำเสนอนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่คนจดจำนั่นเองนะคะหากมองให้ลึกเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยกพวกตีกันเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขหลายประการที่มันซ่อนอยู่นั่นเองอันนี้ก็คือใช้วิธีการคิดแบบหาเหตุปัจจัยมาใช้ด้วยนั่นเองนะคะเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันมีปัจจัยมาจากหลายๆอย่างอย่างเช่นสภาพปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะความรักพวกพ้องก็ได้นะคะลองให้นักเรียนดูภาพนะคะอันนี้เป็นผมเห็นนักเรียนแถวบ้านผมเขารักเพื่อนมากบางทีเราพูดถึงการรักเพื่อนใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินใช่ไหมคะนักเรียนเราก็เลยมักที่จะมองภาพในแบบนั้นนะคะหรือบางคนอาจจะเห็นว่านักเรียนที่รักเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะมองภาพหรือว่าตัดสินใครๆแบบเหมารวมนั่นเองค่ะควรที่จะมองลึกเข้าไปนะคะแล้วก็แยกแยะให้ออกว่าสิ่งใดคือสิ่งที่มันเป็นความจริงนั่นเองค่ะสรุปแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการนะคะมีอยู่4หัวข้อด้วยกันค่ะก็คืออุปายมนสิการค่ะคือการคิดให้ถูกวิธีอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะต้องคิดให้เหมาะสมแล้วก็คิดอย่างเป็นระบบนั่นเองให้เหมาะสมกับปัญหานะคะเวลานักเรียนจะเลือกวิธีการคิดแบบใดใน10แบบมาใช้นักเรียนก็จะต้องเลือกที่มันเหมาะสมกับปัญหาที่เราเจอหรือว่าการที่เราจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะปฐมนสิการค่ะเป็นการคิดแบบมีระเบียบนั่นเองการคิดแบบมีระเบียบนะคะก็คือการคิดแบบเป็นระบบต่อเนื่องนะคะมีระบบการคิดมี1มี2มีขั้นมีตอนนั่นเองนะคะจะทำให้ความคิดเราเป็นยังไงคะไม่ก้าวกระโดดถ้าเกิดว่าเรากระโดดความคิดกระโดดไปกระโดดมาก็จะทำให้เราเป็นยังไงเอ่ยสับสนนะคะไม่สามารถแก้ปัญหาได้นั่นเองและวิธีการคิดแบบนี้นะคะก็ยังสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยคิดได้อย่างมีเป้าหมายแล้วก็บรรลุผลตามเป้าหมายที่นักเรียนตั้งเอาไว้นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะการณมนสิการค่ะหรือการคิดแบบมีเหตุผลอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันจากการที่เราเนี่ยถูกเชื่อมโยงว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะตัดสินใจจำเป็นที่จะต้องมีเหตุผลเนี่ยประกอบเสมอนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยยังสามารถใช้วิธีการคิดแบบเหตุผลเนี่ยสามารถคาดเดาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าผลที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราอาจจะสืบไปที่เหตุก็ได้หรือว่าถ้าเหตุแบบนี้เราอาจจะคาดเดาผลในอนาคตก็ได้นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่4อุปาทกมนสิการก็คือการคิดแบบมีกุศลนั่นเองค่ะคำว่ากุศลก็หมายถึงการคิดไปในทางที่ดีนะคะหรือว่าการคิดเพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นแก่นสารแล้วก็การประพฤติที่ถูกที่ควรนะคะเป็นการแยกแยะกันกองความรู้ที่ได้รับมานั่นเองค่ะ
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการไปทั้งหมด10วิธีนะคะนักเรียนก็จะสามารถเลือกใช้วิธีการคิดที่เหมาะสมกับสภาวะที่นักเรียนเจอหรือว่าปัญหาที่นักเรียนกำลังประสบอยู่นะคะเพื่อไปใช้แก้ปัญหาหรือว่าบรรเทาความทุกข์ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะและคุณครูก็เชื่อว่านะคะถ้าเกิดว่าทุกคนในสังคมเนี่ยนำวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือการคิดแบบมีเหตุผลหรือการคิดแบบวิเคราะห์แยกคายนะคะอย่างที่เราเคยพูดกันค่ะว่าในสังคมเราเนี่ยยังขาดสิ่งที่เป็นการคิดแบบมีวิจารณญาณนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะทำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะหากนักเรียนนะคะเรียนรู้วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการแล้วนำไปใช้นะคะคุณครูเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตของนักเรียนเนี่ยสามารถผ่านไปได้อย่างง่ายขึ้นมากเลยค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน